โดยเฉพาะข้าราชการในที่นี้ในโบสถ์นี้
โยมที่มาร่วมพิธีประเคนเลยนะครับประเคนเลยพ่อจะได้สะดวกท่านพระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณเลขาเจ้าคณะภาคสิบสี่พ่อธรรมวชิราภิวัตรแจ้งว่านิมนต์พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปลงอยู่โดยรอบอุโบสถเมตตามาปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ในอุโบสถที่ด้วยนี่บูรณ์นั่นแหละประเคนเลยข้าราชการท่านผู้ใหญ่งานประเคนไม่ต้องรอถือว่าเป็นเจ้าภาพวัดนะถือว่าเป็นเจ้าภาพวัดประเคนรูปไหนยังไม่ได้ประเคนปวารณายกมือขึ้นเลยหลวงพ่อครับยกมือขึ้นเลยเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์จะได้ประเคนวันนี้ขออนุโมทนาเจ้าคณะใหญ่ของคณะสงฆ์จีนพระคณะนำ